นอกเหนือจากนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302กองกำลังนเรศวรยังร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชนหลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเล่ตรวจพบชาวบ้านที่ท้ายหมู่บ้านมอเกอร์ไทยรอยต่อบ้านวาเล่ใต้ที่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยนะคะบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 5-10 เมตรนะคะสูงมากไม่สามารถออกจากพื้นที่ประสบภัยได้ทางหน่วยเร่งเข้าพื้นที่สนับสนุนเรือยนต์หางยาว1ลำช่วยขนย้ายชาวบ้านแล้วก็สิ่งของออกจากจุดที่ประสบภัยแล้วก็สามารถช่วยเหลือชาวบ้านไว้ได้27รายออกมาอย่างปลอดภัยนะคะไม่มีการสูญเสียแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้วยทั้งนี้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมป้องกันรับมือภัยพิบัติต่างๆแล้วก็เฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดจัดเก็บสัมภาระสิ่งของที่จำเป็นไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยค่ะ